สวัสดีค่ะพบกับยานัทและรายการ Celebrity รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับเคล็ดลับความสวยความงามเรื่องสุขภาพผิวดีๆที่เราอยากให้คุณรู้แบบเน้นๆไม่มีกั๊กค่ะเต้พูดอย่างนี้แล้วจะหาว่ายานัทพูดเกินจริงหรือเปล่าเอาเป็นว่าเราไปพิสูจน์พร้อมกันค่ะคือสิ่งที่สาวๆหลายๆคนปรารถนานะคะแต่การจะมีสุขภาพผิวที่ดีนั้นเริ่มต้นที่การดูแลค่ะวิธีการล้างหน้าที่ถูกวิธีนั้นจะเป็นอย่างไรวันนี้เราจะมาไขข้อข้องใจนะคะกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคผิวหนังโรงพยาบาลศิริราชรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงรังสีมาวณิชภักดีเดชาสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะค่ะอาจารย์คะก็มีหลายๆคนนะคะพูดถึงการเข้ามาค่ะว่าการล้างหน้าที่ถูกวิธีเนี่ยอย่างเช่นตัวยานัทเองก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทุกวันนี้ที่เราล้างหน้าอยู่เนี่ยมันถูกวิธีหรือเปล่าคะอาจารย์วิธีการล้างหน้าเนี่ยถ้าสมมติว่าจะเริ่มให้ถูกเราต้องดูก่อนว่าจริงๆปกติเราเนี่ยเป็นคนที่แต่งหน้าไหมค่ะคือถ้าเราเป็นคนที่แต่งหน้าเนี่ยเราก็ควรที่จะต้องมีขั้นตอนเพิ่มขึ้นอีกนิดนึง คือจะต้องใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับการล้างเครื่องสำอางโดยเฉพาะ เพราะว่าเครื่องสำอางบางอย่างเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่ามีสารที่ทำให้มันติดหรือตกค้างอยู่บนใบหน้ามากๆมันก็จำเป็นที่จะต้องใช้ครีนเซอร์หรือน้ำยาเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์ที่สำหรับเอาไว้ล้างเครื่องสำอางเนี่ยล้างออกไปก่อนหนึ่งชั้น ถ้าสมมติว่าตอนเช้าที่เราไม่ได้แต่งหน้าเราอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้ขั้นตอนนี้แต่ถ้าเป็นตอนเย็นเนี่ยแน่นอนอย่างเราสองคนก็แต่งหน้าใช่เราก็ต้องลบออกให้หมดถ้าไม่อย่างนั้นเราก็อาจจะเกิดการอุดตันแล้วก็เกิดเป็นสิวตามมาได้ค่ะแล้วหลายๆคนเนี่ยคืออย่างบางคนหน้ามันมากค่ะอาจารย์คือแบบเวลาตอนตื่นนอนมาเนี่ยหน้ามันก็เลยกังวลว่าจะต้องล้างหน้าด้วยโฟมล้างหน้าหรือว่าน้ำเปล่าแต่ถ้าเราไม่ล้างก็คือจะไม่มีผลอะไรใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าเราเนี่ยตอนนอนเนี่ยแล้วเราตื่นเช้าขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้าหน้าไม่มันจริงๆไม่มีความจำเป็นจะต้องล้างด้วยผลิตภัณฑ์ล้างหน้าเลยนะคะสามารถที่จะใช้น้ำเปล่าได้เพราะโดยทั่วไปกลางคืนเนี่ยเรามักจะไม่ได้เผชิญกับสิ่งสกปรกอะไรมากมายแต่แน่นอนถ้าสมมติว่าตอนกลางคืนที่เราเรียกว่าล้างเครื่องสำอางทิ้งไปแล้วหรือตอนเช้าที่ตื่นขึ้นมาแล้วเรารู้สึกว่าเอ๊ะหน้ามันยังมันๆอยู่อย่างเงี้ยเราก็อาจจะมีผลิตภัณฑ์สำหรับการล้างหน้ามาช่วยอีกหนึ่งขั้นตอนได้แล้วถ้าหลายๆคนที่แบบไม่แต่งหน้าเลยคะอาจารย์ก็คือส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะใช้น้ำเปล่าล้างถ้าเป็นน้ำเปล่าเนี่ยอาจารย์แนะนำไหมคะหรือว่าไม่ควรถ้าเป็นน้ำเปล่าเนี่ยตอนกลางคืนพี่ว่าไม่พอเพราะว่าอย่างเราเนี่ยสมมติถึงแม้เราไม่แต่งหน้าแต่เราก็ออกมาเผชิญกับสภาพอากาศหรือว่ามลภาวะทั้งวันมันก็จะมีสิ่งสกปรกที่ติดอยู่บนใบหน้าหรือแม้แต่บางทีเนี่ยเรามือเราเนี่ยไม่สะอาดเราจับใบหน้าเราเพราะฉะนั้นใบหน้าเรานี่ก็มีสิ่งสกปรกที่สัมผัสอยู่ยังไงซะกลับบ้านก็ยังควรจะต้องล้างหน้าค่ะและอย่างอุปกรณ์ในการล้างหน้ามีความจำเป็นไหมคะอาจารย์คือแบบเราใช้สามารถใช้มือก็ได้หรือว่าเราจำเป็นต้องใช้ฟองน้ำอะไรแบบนี้หรือเปล่าคะโดยส่วนตัวพี่เนี่ยคิดว่ามือเนี่ยดีสุดแต่แน่นอนผลิตภัณฑ์สำหรับการล้างเครื่องสำอางบางอย่างใช้มือบางทีมันอาจจะไม่ทั่วยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นคลีนเซอร์ชนิดที่เป็นพวกเขาเรียกว่าเป็นมิลค์อะไรอย่างเงี้ยถ้าเอามาทาบนมือแล้วก็แบบลูบไปอาจจะไม่ทั่วได้ก็พวกนี้ก็อาจจะใช้สำลีแผ่นก็จะง่ายไม่ได้จำเป็นจะต้องซื้อฟองน้ำอะไรมาขัดหน้าเป็นพิเศษจริงๆการล้างหน้าแรงๆไม่เกิดประโยชน์กับหน้านะคะเวลาเราจะซับหน้าก็แบบเดียวกันคือถ้าเราใช้ผ้าสะอาดเนี่ยซับก็ซับพออย่าแบบไปถูขัดหน้าเพราะพวกนี้ก็จะทำให้ผิวเนี่ยเขาเรียกว่าเกิดการถูกกระทำอันตรายได้เพราะว่าหลายคนอาจจะล้างหน้าด้วยแบบความรุนแรงก็คือใช้ความทนุถนอมดีกว่าต้องทนุถนอมหน่อยค่ะแล้วอาจารย์คะยานัทอยากจะทราบค่ะว่าการล้างหน้าด้วยน้ำเกลือเนี่ยเห็นตอนนี้ก็มีแบบในพันทิปอะไรลงกันไว้บ่อยว่าการล้างหน้าด้วยน้ำเกลือเนี่ยดีอาจารย์คิดว่าเป็นอย่างไรบ้างคือมีคนถามเยอะมากมากเรื่องการใช้น้ำเกลือล้างหน้าโดยเฉพาะเขาบอกว่าถ้าใช้น้ำเกลือล้างหน้านี่เหมือนกับว่ามีความสะอาดอะไรจะทำให้หน้าสะอาดหรือฆ่าเชื้อโรคอะไรอย่างนั้นใช่ไหมในความเป็นจริงก็คือว่าตัวน้ำเกลือเองอะสมมติอย่างเวลาที่เราซื้อมาสำหรับใช้เนี่ยหรือใช้กับคนไข้เนี่ยตัวน้ำเกลือเนี่ยสะอาดจริงแต่เวลาเอาน้ำเกลือมาล้างบนใบหน้าไม่ได้ทำให้ผิวหน้าเราสะอาดกว่าการใช้น้ำเปล่าธรรมดาล้างเพราะฉะนั้นเนี่ยคนจะได้ประโยชน์จากการล้างหน้าด้วยน้ำเกลือก็มีแค่คนที่มีแผลอยู่บนหน้าเท่านั้นแหละเพราะว่าน้ำเกลือเนี่ยเวลาเอามาสัมผัสกับหน้าแล้วมันจะไม่แสบแค่นั้นเองมันจะเป็นแค่การไม่แสบเท่านั้นใช่ไม่ได้มีผลในการช่วยฆ่าเชื้อโรคคือตัวน้ำเกลือที่เขาซื้อมาใช้กันเนี่ยส่วนใหญ่มันจะถูกฆ่าเชื้อโรคแต่เวลาเอามาทาบนหน้าไม่ได้ฆ่าเชื้อโรคบนหน้าเราได้และอย่างคนที่เป็นสิวอะคะอาจารย์คือเขาควรที่จะมีวิธีการล้างหน้าแบบไหนเพราะว่าอย่างบางคนเนี่ยเป็นสิวเต็มหน้าไปหมดเลยก็คือไม่สามารถที่จะล้างหน้าด้วย
กรรมวิธีที่มันเหมือนคนปกติอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์วิธีการแนะนำอะไรคือถ้าเป็นสิวน้อยๆเนี่ยล้างหน้าเหมือนคนปกติเลยค่ะแต่ถ้าสมมติเป็นสิวที่มันแบบบางทีอักเสบมากอาจจะต้องล้างหน้าด้วยความเขาเรียกว่าละมุนละม่อมกับคนปกติหน่อยก็ต้องพยายามเพราะไม่อย่างนั้นสมมติถ้าไปบีบหรือไปกระเทือนบนสิวบางทีก็เกิดสิวอักเสบเพิ่มขึ้นได้จริงๆสำหรับผลิตภัณฑ์ไม่ได้คิดว่ามีความจำเป็นที่จะต้องซื้ออะไรที่แตกต่างไปกับคนปกติเลยค่ะก็คือล้างหน้าด้วยน้ำเปล่าแล้วก็ผลิตภัณฑ์ล้างหน้าตามปกติที่เราใช้กันอยู่ทุกวันก็ได้ไม่ใช่ว่ามีสิวแล้วเราต้องไปเปลี่ยนไปใช้อีกชุดนึงอย่างนั้นก็อาจจะสิ้นเปลืองเกินไปค่ะและอย่างเมื่อเราล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะอาจารย์มันจะต้องมีวิธีการบำรุงหรือว่าทามอยส์เจอร์ไรเซอร์อะไรหรือเปล่าคะอย่านัดรู้ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยช่วงเวลาที่จะทาครีมบำรุงผิวเนี่ยให้ได้ประโยชน์ที่สุดคือต้องทาหลังล้างหน้าก็คือหลังล้างหน้าเสร็จทาสมมติว่าถ้าเรียกว่าเป็นนาทีทองถ้าสมมติว่าโอ้โหหลังล้างหน้าปุ๊บแล้วเราคิดว่าโอ้โหเรามีครีมอันไหนที่เราอยากจะใช้บำรุงผิวเนี่ยนะเอามาทาช่วงเนี้ยครีมกลุ่มพวกนี้จะซึมลงสู่ผิวได้ดีกว่าทาช่วงเวลาหน้าแห้งเลยค่ะก็เหมือนแบบทำนองว่าพอเราล้างหน้าเสร็จหน้ากำลังเปียกกำลังชุ่มก็คือสามารถทาได้เลยก็สั่งให้หมาดหมาดคือถ้ายังเปียกมากบางทีมันอาจจะเหมือนกับครีมมันก็ไปละลายกับน้ำใช่ไหมทำให้ความเข้มข้นของครีมมันน้อยลงในคนหน้ามันบางทีเนี่ยอาจจะทาพวกเขาเรียกว่าสารชนิดที่เรียกว่าโทนเนอร์เพื่อที่ทำให้เขาเรียกว่าหน้ามันน้อยลงหลังจากนั้นหรือควบคุมความมันเสร็จแล้วค่อยทามอยส์เจอไรเซอร์แต่ถ้าเป็นคนที่หน้าแห้งมากๆเนี่ยหลังล้างหน้าบางทีแห้งตึงเป็นช่วงเวลาที่ดีแล้วที่จะทาพวกมอยส์เจอไรเซอร์ทำให้ผิวเนี่ยคงความชุ่มชื้นค่ะก็เป็นว่าเราก็ได้ทราบนะถึงวิธีการล้างหน้าที่ถูกวิธีแล้วยังไงก็อย่าลืมเอาไปลองใช้กันดูนะคะได้ผลอย่างไรก็อย่าลืมเอามาเล่าให้เราฟังค่ะส่วนในช่วงของถามมาต่อไปบายหมอเพ็ญนะคะจะมีคำถามจากคนทางบ้านมาถามอะไรคุณหมอบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะเกี่ยวกับเรื่องโฟมล้างหน้าว่าเอ๊ะแบบมีฟองกับแบบไม่มีฟองต่างกันยังไงแล้วแบบไหนมันดีกว่ากันก่อนอื่นเนี่ยเราต้องมารู้กันก่อนว่าคุณสมบัติของโฟมล้างหน้าจริงๆเนี่ยมีไว้เพื่อใช้สำหรับการเรียกว่าทำความสะอาดใบหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามุ่งหวังว่าอันไหนที่ล้างได้มีประสิทธิภาพดีกว่าก็น่าจะดีกว่าสารที่มีฟองกับไม่มีฟองเนี่ยเกิดจากการที่โฟมล้างหน้าเนี่ยมีประจุหรือไม่มีประจุถ้าโฟมล้างหน้าชนิดนั้นเนี่ยผสมสารเขาเรียกว่าสารลดแรงตึงผิวชนิดที่มีประจุเวลาล้างออกมาเนี่ยก็จะทำให้เกิดฟองแต่ถ้าสมมุติว่าผลิตภัณฑ์ล้างหน้าชนิดนั้นเนี่ยใช้สารเขาเรียกว่าสารลดแรงตึงผิวชนิดที่ไม่มีประจุเวลาล้างก็จะไม่เกิดฟองคราวนี้ไอ้มีประจุกับไม่มีประจุเนี่ยมันมีผลยังไงต่อครีมบนใบหน้าเราเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าสิ่งสกปรกอุดตันหลายๆอย่างแล้วก็จริงๆบนหน้าเราเนี่ยมีประจุสังเกตดูได้เลยว่าเคยเป็นไหมคะเวลาที่เอาเขาเรียกว่าเอามือมาจับหรือว่าเอาผมมาหวีมันเกิดไฟฟ้าสถิตขึ้นอันนี้แสดงว่าผิวหน้าเราเนี่ยมีประจุคราวนี้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ผิวหน้าเราเนี่ยมีสิ่งที่มีประจุเนี่ยอยู่บนหน้าเสร็จปุ๊บแล้วเราเอาโฟมล้างหน้าชนิดที่มีประจุมาประจุเดียวกันมันก็จะผลักออกจากกันหรือประจุคนละอันก็จะดูดกันส่วนใหญ่ประจุเดียวกันมันจะผลักกันออกคราวนี้เวลาที่เราใช้โฟมกลุ่มพวกนี้ปุ๊บเนี่ยมันเป็นไปได้ที่สมมุติว่ากลุ่มที่มีประจุหรือกลุ่มที่มีฟองเนี่ยล้างแล้วเนี่ยจะทำให้สารที่อยู่บนผิวหน้าเราไม่ถูกดูดแล้วออกไปทำให้เวลาล้างเนี่ยมันล้างความสะอาดมันล้างได้ยากขึ้นแต่ในขณะที่กลุ่มที่ไม่มีประจุเนี่ยเวลาล้างไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเนื่องจากมันไม่มีประจุมาให้ผลักเผลกอะไรกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาล้างแบบไม่มีฟองก็เลยดูเหมือนว่าจะล้างได้ง่ายขึ้นคราวนี้อันไหนดีกว่ากันขึ้นอยู่กับคนใช้แน่นอนถ้าเป็นคนที่ไม่ชอบล้างหน้าอะไรแบบว่านานมากหรือรุนแรงมากเนี่ยการใช้โฟมชนิดที่ไม่มีฟองก็อาจจะทำให้ล้างสะอาดได้ง่ายกว่าถ้าคุณเป็นคนที่ชอบความรู้สึกของการมีโฟมเพราะการล้างไม่มีฟองอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่สะอาดหรือเปล่าคนก็จะติดกับการมีฟองและยังอยากใช้โฟมชนิดที่มีฟองอยู่ก็ทำได้ค่ะเพียงแต่ต้องรู้ว่าเวลาล้างเนี่ยก็อาจจะต้องใช้เวลาล้างนานขึ้นอีกนิดนึงเพื่อให้โฟมออกหมดสิ่งสกปรกถึงจะออกไปได้หมดผิวไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะเพียงแค่คุณรู้จักผิวของคุณเองแล้วก็ดูแลอย่างเหมาะสมเพียงเท่านี้คุณก็จะมีสุขภาพผิวที่ดีด้วยแล้วสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาพบกับรายการ Celebrity ได้ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ